สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากประเทศจีนที่ชื่อว่า Geely ซึ่งจากข่าวล่าสุดนะครับบริษัทนี้เตรียมเจรจาเข้าสู่ตลาดรถยนต์ EV ในประเทศไทยกันแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับผู้ให้ข้อมูลไม่เปิดเผยนามให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าGeely นั้นได้เริ่มวางแผนเข้ามาทำการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยพิจารณาการนำเข้าและการผลิตซึ่งอาจจะรวมถึงการทำการตลาดรถกระบะไฟฟ้าในแบรนด์เรด้าที่เป็นแบรนด์ในเครือของ Geely อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเมื่อมีการสอบถามไปยังสื่อของทางบริษัท Geely เองตัวแทนสื่อก็เปิดเผยมาว่า Geely ยังไม่มีแผนดังกล่าวครับและก็ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาในการลงทุนครั้งนี้ด้วยครับและหากย้อนกลับไปในงานรถโชว์ที่ประเทศจีนนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยได้หารือกับทางผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศจีนจำนวน5รายได้แก่ Geely BYD Chongqing Changan Automobile Jack Motor และ Juling Motor Corp โดยมีนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการได้เผยข้อมูลว่าทุกบริษัททั้ง5บริษัทเนี่ยได้ให้ความสนใจต่อนโยบายการพัฒนาฐานการผลิตรถยนต์ EV ระดับภูมิภาคของประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับผู้ให้ข้อมูลได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการเจรจากับ Geely อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเนื่องจากแบรนด์ Geely นั้นเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่และมีแบรนด์ในเครืออยู่มากมายและทาง Geely เองใช้กลยุทธ์การให้อิสระในการดำเนินงานสำหรับแต่ละแบรนด์ดังนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์ก็จะมีการตัดสินใจตามแบบฉบับของเขาดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่า Geely จะนำรถรุ่นใดเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยซึ่ง Geely อาจจะพิจารณาตามความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานในประเทศไทยด้วยครับทางนี้กลับมาในส่วนของประเทศไทยฝั่งของรัฐบาลไทยนะครับก็สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายให้ความสนใจและก็มุ่งมั่นที่จะผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในไทยปัจจุบัน BYD และ Great Wall Motorก็กำลังดำเนินการสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วและตามแผนของรัฐบาลนั้นไทยมีเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ30ของการผลิตรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านคันต่อปีภายในปี2030นี้บริษัท Geely เป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์ชั้นนำหลากหลายแบรนด์อย่างที่ได้กล่าวมานะฮะอย่างเช่น Volvo Polestar Lotus Seekerและได้ขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น2เท่าในแบรนด์หรูอย่าง Aston Martin ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ทาง Geely เองก็ยังถือหุ้น 49.9% ในผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติมาเลเซียอีกด้วยนะครับในแบรนด์อย่าง Proton ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับในฝั่งของแบรนด์ Geometry ก็ถือว่าเป็นอีก1แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าภายใต้เครือของ Geelyที่เปิดตัวในปี2019และสามารถทำยอดขายในจีนเพิ่มขึ้นถึงเกือบ3เท่าในปี2022ที่ผ่านมาด้วยรถยนต์ Geometry A Sedan นอกจากนี้ Geely ยังได้เปิดขายกระบะไฟฟ้าคันแรกของจีนในชื่อรุ่น Lada RD6 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยครับก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเองครับก็มีการวิ่งทดสอบรถยนต์แบรนด์ Link & Co รุ่น03รถยนต์รุ่นนี้เองครับก็เป็นแบรนด์ในเครือของ Geely ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นรถกระบะถือว่าเป็นส่วนสำคัญในตลาดรถยนต์มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งของยอดขายรถยนต์ในปีที่แล้วโดยมีผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นครองตลาดอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Toyota Isuzu ทางนี้ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่า Geely นั้นจะเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเมื่อไรและจะนำรถยนต์รุ่นใดเข้ามาบ้างถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปฝากกด Subscribe ช่อง iMode Official ของพวกเราเพื่อติดตามอัปเดตด้วยครับThank you.